ดูครับเนี่ยครับ Battlefield V มันกิน CPU ยังไงเนี่ยครับตามนี้เลยครับอย่างที่เห็นกันนี่ครับดูครับรายละเอียดเท็กเจอร์ควันกระสุนใบมงใบไม้เศษใบไม้ฝนโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับคิดดูครับแล้วก็มาลองเล่นเกม PUBG กันเลยอันนี้ผมปรับสุดนะลงไหนดีลงตรงนี้แล้วกันลงมาตรงนี้แหละตายเป็นตายครับตอนนี้เราปรับอัลต้านะครับแต่ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอัลต้า 2K หรือว่า Full HD เนาะส่วน CPU ก็ i9 9900K แรงๆเลยนะครับอันนี้ผมโอเวอร์คล็อกไปที่ 5.0 ด้วยนะใช้ซิงค์ลม2พัดลม120mm 2ตัวมาดูกันว่าจะเอาอยู่ไหมกับตัวคอย9900K ไม่ต้องใส่ชุดน้ำนะครับเผื่อใครงบไม่ถึงเพราะว่าตัวพัดลมระบายความร้อนตัวนี้มันราคาแค่ 1,000 ต้นๆเท่านั้นเองไม่เกิน 1,500 นะมาดูกันว่าจะระบายความร้อนไหวไหมกับตัว i9 ตัวนี้มีการโอเวอร์คล็อกโอ้ยตกตึกนะครับโหลื่นๆเลยแหละเนี่ยลื่นๆเลยโอ้ลมเย็นมากครับเพราะว่าตัวพัดลมผมปรับเป็นฟูลเลยนะให้มันวิ่งแบบเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะดึงประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้มันดียิ่งขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงจากตึกกันมันมีประตูป่ะเนี่ยโอเคเพราะว่าถ้าอยู่บนเดี๋ยวจะตายเสียก่อนเก็บปุ๊บโอ้โหลื่นมากเลยครับเพื่อนๆไม่ลื่นก็แปลงอะเนาะผมให้เพื่อนๆลองทายดูซิว่าการ์ดจอเนี่ยที่ผมใช้อยู่เป็นตัวไหนเอ่ย TikTok หมดเวลาครับการ์ดจอที่ผมใช้อยู่ไม่ใช่ตัวที่สูงนะครับเป็นการ์ดจอ RTX 2060เท่านั้นเองครับเห็นไหมลื่นไหมเดี๋ยวครับลื่นมากภาพสวยงามเดี๋ยวเราจะมาให้ดูการตั้งค่ากันนะครับมาดูกันมาลุ้นกันครับโอ้โหการตั้งค่าเป็น 2K นะครับความละเอียดอยู่ที่อัลต้านี่ครับ 2K อัลต้ากับ RTX 2060 CPU i9 RAM 16GBการ์ดจอทำงานเต็มที่ 99% CPU ทำงานเพียง 17-20% อุณหภูมิ CPU อยู่ที่ประมาณ65องศาอุณหภูมิการ์ดจอที่ประมาณ82องศานะแรมเครื่องที่ประมาณ 8GB เฟรมเรทแบบอัลต้าบอกเลยว่า 2K สบายๆเลยนะกับ2060ตัวนี้ถือว่าชิวๆนะกับความละเอียด 2K มีคนป่ะนะสบายเลยครับเดี๋ยวผมจะลองปรับเป็น Very Low 2K กันให้ดู Very Low ปึ๊บนะครับ Very Low 2K โอ้โหก็พุ่งมาจากประมาณ90ขึ้นมาเป็นประมาณ60เลยนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะถือว่าเล่นลื่นๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองมาปรับเป็น Full Screen Very Low ดูซิว่าจะแตะถึง200เฟรมไม่เอ่ยปุ๊บโอเคครับโอ้200เฟรมนะครับ220 223โอ้แรงจัดเลยนะผมทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับแมปด้วยนะครับถ้าแมปรายละเอียดมันเยอะเฟรมเรทก็อาจจะดรอปเหลือไม่ถึง200อะไรประมาณนี้นะครับผมจะลองยิงให้ดูแล้วกันนะก่อนจะไปทดสอบเกม Battlefield V เพราะว่าจะดูอุณหภูมิมันว่าจะร้อนแค่ไหนนะเห็นไหมครับลื่นปื๊ดเราลองซองดูบ้างเฮ้ครับแรงๆลื่นๆเลยสอบผ่านฉลุยส่วนจอที่ผมใช้เป็นจอ BenQ นะตัวนี้ถือว่าเป็นจอที่ผมชอบมากลำโพงมันเสียงดังดีเลยโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อลำโพงแยกเลยนะครับเป็นจอ IPS 2K มีลำโพงในตัวภาพชัดแจ๋วเลยนะครับอ่ะโอเคนะโอ้เอาแล้วนะครับส่วนอุณหภูมิที่เล่น PUBG ก็อยู่ประมาณ 69-70 ห้องพัดลมถือว่าระบายความร้อนได้ดีทีเดียวเลยแต่เรามาลองดูเกมครับเอ้ยเกม Battlefield V กันว่าถ้าเราทดสอบแล้ว CPU มันกินประมาณ 50% เนี่ยอุณหภูมิมันจะประมาณไหนแต่ผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นมาประมาณสักประมาณ80องศาถึง85ก็มาเล่นกับเกม Call of Duty Warzone กันอันนี้ผมปรับเป็นอัลต้านะไม่รู้ว่าจะรอดถึงกี่นาทีกันโอ้ปืนไม่เฟี้ยวเลยขอไล่เก็บปืนก่อนนะครับโอ้อะไรเนี่ยด
ูปืนเขาสิดูปืนเขาสิก็ตอนนี้นะครับการ์ดจอก็ทำงานเต็มที่ CPU ก็ทำงานประมาณ 30-40% แรมเครื่องประมาณ10กิกนะโอเวอร์คล็อกตัวนี้ก็อยู่ที่ 5.0 นะ CPU ตอนนี้ก็ห้องพัดลมธรรมดาก็ถือว่าเล่นได้สบายๆนะครับกับสเปคนี้เดี๋ยวเรามาดูการปรับตังค่ารอกันนะนี่ครับสเปคก็ปรับ 2K รายละเอียดต่างๆก็ปรับตามนี้เลยนะครับปรับ High Extra ส่วนใหญ่จะปรับเป็นสูตรทั้งหมดเลยนะครับโอเคดูกันว่าจะรอดไหมโอ้โอ้โอ้เอ้ารอดเฉยโหโคตรฟุกเลยเนี่ยนี่มันฟุกหรือว่าฝีมือกันนะเราจะโดดลงบนราคาเฮ้ยมีคนอยู่ตรงนู้นด้วยช่างเขาเถอะปึ๊บโอ้เก็บเอาอีหยังวะโดนล่อโอ้นะครับก็เล่นลื่นๆสบายๆเลยโอ้ไอ RTX 6060ก็เล่น Warzone ปรับสูตรเหมือนได้เหมือนกันนะถือว่าแรงพอตัวเลยแหละนะแล้วก็ในส่วนของ PUBG ก็ปรับสุดได้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเกม Battlefield V นะครับผมว่าจะแรงแค่ไหนแต่เกม Battlefield V ผมได้ทดสอบเบื้องต้นไปแล้วนะครับมันจะสามารถปรับสุดได้แต่รู้สึกว่าเกม Battlefield V มันค่อนข้างกินสเปคเลยนะครับเพราะว่าโอเวอร์คล็อกไปที่ 5.0 แล้วเข้าทีไรเกมหลุดตลอดเลยแต่เกม PUBG เกม GTA V เกม Call of Duty Warzone อะไรพวกเนี้ยมันเล่นได้นะที่ 5.0 แต่ถ้าเป็นเกม BattlefieldV เนี่ยมันต้องปรับจาก 5.0 เหลือแค่ 4.9 มันจะเล่นได้ผมก็ดีเหมือนกันนะผมข้อดีก็คือมันจะคอมจะไม่ร้อนเกินไปเพราะว่าตัวนี้มันเป็นชุดระบายความร้อนด้วยลมธรรมดาผมถ้าอยากจะเล่น Battlefield V ได้ก็แนะนำเป็นชุดน้ำ2ตอนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นชุดลมธรรมดา2ตัวเฉยๆเพราะว่าลูกค้างบไม่ถึงชุดน้ำแต่ลูกค้าก็ไม่ต้องการที่จะ performance อะไรขนาดนั้นนะขอให้เป็นคอ i9 เพราะว่าเขาก็ไม่ได้เอาไปเล่นเกมที่กินชูหนักๆอะไรเขาก็เล่นเกมทั่วไปอะไรแบบนี้ผมแต่ถ้าลูกค้าถ้าต้องการเล่นเกม Battlefield V จริงๆอยากปรับ 5.0 จริงๆรีบประสิทธิภาพจริงก็ต้องทำเป็นชุดน้ำ2ตอนเพื่อให้มันเหมาะสมกับตัวคอย9นะครับเนาะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวผมจะพาทดสอบกับเกม Battlefield V กันให้ดูเลยครับแล้วก็มาเริ่มเล่นกับเกม Battlefield V กันเลยเรามาดูการปรับตั้งค่ากันก่อนนะโอ้โหตอนนี้ทั้งลมพายุฝนผมกระหน่ำใบไม้ฝุ่นเยอะแยะมากมายซียูโอ้ยโอ้โหวิ่งเลยอู้ระเบิดลงแล้วระเบิดลงแล้ววิ่งก่อนฮึบโอ้มีฟ้าผ่าด้วยสวิวตอนนี้ก็กินอยู่ประมาณ 40-50% กันเลยนะผมเรียกว่ากินสวิวหนักมากเกม Battlefield V นะครับเฟรมเรทปรับสุดนะเฮ้ยมันทำไมเสี้ยนจังวะต้องเจอไหนมาเด้นี่เด้ตายเลยเห็นไหมล่ะดูการปรับตังค่ากันวิดีโอ 2K 144Hz เรย์เทรซซิ่งผมปิดนะผมเพราะว่าลองเปิดดูแล้วปรับสุดเฟรมเรทได้ประมาณ50ถ้าแบบเจอบวกหนักๆเหลือประมาณ30เลยนะไม่ไหวนะครับแหลกนะ 2K ไม่ไหวส่วนนี้ผมได้12เปิดไว้นอกนั้นตัดออต้านะครับมีซิงค์ปิดไปโอเคมาดูกันนี่ครับเอฟเฟคเยอะๆโอ้สไนเปอร์โอ้หัวเกือบแตกนี่ครับเลื่อนๆนะปรับออต้า 2K ปิดเรเทซิ่งสบายๆเลยถ้าปรับเป็น Full HD frame rate ก็น่าจะอยู่100 up แหละผมว่าลองปรับดูไหมลองปรับให้ดูกันก็ได้นะครับลองปรับกันให้ดูเพื่อท่านผู้ชมปล่อย Full HD เนาะเอาตามาดูกันปึ๊บกดผิดนี่ครับปรับเป็น Full HD เฟรมเรทก็100เฟรมเลย
ตามที่ผมได้มัวไว้เมื่อกี้นะครับและลื่นๆตาจอทำงานเต็มที่ซีวิวทำงานประมาณ 50-60% เลยอุ๊หัวโดนตุ๋ยหลังซีวิวอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ70องศาผมไม่เกิน85ก็ถือว่ายังรักษาอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีเลยนะกับตัวชุดระบายความร้อนตัวนี้เพราะว่าเป็นแบบ2พัดลมแล้วผมปรับพัดลมเป็นแบบฟูลนะครับให้มันวิ่งเต็มสปีดเสียงก็จะดังวือๆหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้แบบน่ารำคาญอะไรถือว่ารับได้นะครับวนมาแล้วโอ้รถถังเข้ามาแย่งซีนเข้ามาช่วยชีวิตหรือเปล่าวะเดี๋ยวครับดูด้วยเอฟเฟกต์โอ้ย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 ยังไงยังไงเพื่อนโหมายืนแบบนั้นก็หยามกันเกินไปแล้วตื่นมาตื่นมาแม่สาวน้อยเอาไม่ใช่แม่สาวน้อยอะไรเป็นผู้ชายหรือวะเนี่ยโหระเบิดดูระเบิดบอกเลยโอ้โหโอ้โหหยามหยามหยามมันมาได้ไงวะเนี่ยฮะมันขึ้นมาได้จังไดโอ้ยตายเลยบอกเลยว่าเดือดมากครับสเปคนี้ก็ถือว่าเล่นลื่นๆ นะครับผมคอย9ก็สามารถเอาไปสตรีมเกมได้ตัดต่อวิดีโอเรนเดอร์วิดีโอไวตัดต่อความคมชัดระดับ 4K 60เฟรมสบายๆนะรองรับการตัดต่อในอนาคตชิวๆเลยเออใครยิงคอยอู้ครับดูครับหนักหน่วงใส่การ์ดจอตัวแรงที่สุดที่มีอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะ 990Kโอ้ทำเฟรมได้ดีมากแล้วก็ทำงานตัดต่องานประมวลผลเร็วทุกอย่างนะครับราคาอยู่ประมาณ 19,000 โอ้โหใครจะโยนระเบิดแล้ววะเนี่ยเข้าที่พักก่อนดูครับเนี่ยครับ Battlefield V มันกินซีพียูยังไงเนี่ยครับตามนี้เลยครับอย่างที่เห็นกันนี่ครับดูครับรายละเอียดเท็กเจอร์ควันกระสุนใบมงใบไม้เศษใบไม้ฝนโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะครับคิดดูครับซีวิวจะบอกเลยว่าพระเอกมากถ้าแนะนำอยากเล่นลื่นๆเป็น i7 ไปเลยนะถ้าจะเล่นเกมในฟิวีเนี่ยโอ้จบเกมพอดีนะครับผมชนะด้วยนะผมเอาละครับถ้าสนใจกับสเปคนี้ก็สามารถสั่งแอดบ็อกซ์ประกอบได้เลยนะครับประกอบลง Windows ลงเกมพร้อมใช้งานกันเลยพร้อมจัดส่งเพื่อนๆก็มีหน้าที่รอเล่นอยู่บ้านนะครับโอเคครับก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วก็คิดเห็นยังไงกับสเปคนี้ก็คอมเมนต์ไว้เลยนะผมแอดบล็อกก็จะมาอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับแล้วก็ส่วนช่วงนี้แอดบล็อกเล่นเกมBattlefield V บ่อยมากเพราะเทสของลูกค้านะผมเพราะว่ามันเป็นเกมที่เทสแล้วมันถ้าผ่านก็คือผ่านถ้าไม่ผ่านมันก็จะจอฟ้าแต่นี่คือผ่านนะครับแต่โอ้ค็อกแค่ 4.9 ผมเพื่อความเสถียรในการเล่นเกม Battlefield V นะครับแต่ถามว่ามันอัพเป็น 5.0 ไม่ได้ครับแต่ก็ต้องอัปเกรดชุดระบายความร้อนเป็นชุดน้ำถึงจะเหมาะสมนะครับแต่บางทีบางบอร์ดบาง CPU บางล็อตมันก็จะโอเวอร์คล็อกยากผมว่าบางทีเนี่ยเราแค่ปรับนิดเดียวเหมือนดีดนิ้วปุ๊บ 5.0 เล่นเกมได้ฟิล V ได้แต่บางบอร์ดบางตัวปรับยังไง 5.0 มันก็เด้งครับผมผมบางทีผมก็งงเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ